สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่10เมษายนปี2024นะคะมาเจอกับวันตอนเที่ยงบ่ายๆนะทุกคนทานข้าวเที่ยงกันหรือยังทุกคนโอ้ลุกมาดูคูเปอร์นะคะวันนี้ได้สวัสดีก่อนลุกสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะเพิ่งจะทานข้าวเที่ยงเสร็จนะทุกคนวันนี้วันกินต้มหน่อไม้แล้วก็ข้าวเหนียวเนาะฝนตกค่ะที่บ้านวันตอนนี้แต่ว่าตกไม่เยอะนะคะอากาศยังเย็นอยู่เลยนะโอเควันนี้ทุกคนออกมาแล้วนะคะเงินเฟ้อสหรัฐเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อแล้วก็โคล่าว่ายังไงหลังจากสหรัฐอเมริกานะคะมีการประกาศในเรื่องของ CPI นะคะว่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีผลต่อโคล่าจะประกาศของประกันสังคมมีการคาดการณ์ในเดือนนี้ว่ายังไงบ้างนะคะว่าจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหุ้ยหล่อมากทำไมอยู่หล่ออย่างนี้จะเกิดบ่อยดูเลย help มามีโอ้ย you so cute baby โอเคค่ะทุกคนมาดูกันนะคะสารัตนะคะเผยดัชนี CPI นะคะเดือนมีนาคมเขาบอกสูงเกินคาดนะทุกคนมาดูกันว่าประมาณเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวนะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐนะคะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคมในวันนี้นะคะในวันที่10นะคะ เมษายนนะขอโทษค่ะทั้งนี้นะคะดัชนี CPI ทั่วไปนะคะ Headline CPI ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 3.5% นะคะในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.4% จากระดับ 3.2% ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเมื่อเทียบรายเดือนดัชนี CPI ทั่วไปนะคะปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนมีนาคมสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.3% จากระดับ 0.4% ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานนะคะขอ CPI นะคะซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานนะคะปรับตัวขึ้น 3.8% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.7% จากระดับ 3.8% ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เมื่อเทียบรายเดือนดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนมีนาคมสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่ระดับ 0.3% จากระดับ 0.4% ในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะคะขึ้นต่อ 3.5% สูงกว่าคาดการนะคะเฟดอาจยังไม่ลดดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนนะคะทุกคน เงินเฟ้อสหรัฐนะคะเดือนมีนาคม2024ขึ้นต่อที่อัตรา 3.5% อย่างที่บอกนะคะก็สูงกว่าคาดการตลาดผิดหวังนะคะปรับคาดการลดดอกเบี้ยครั้งแรกอาจยังไม่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะก็จะส่งผลให้หุ้นร่วงระนาวนะทุกคนก็เพิ่งจะประกาศวันนี้นะคะวันที่10เมษายนนะคะก็จากสำนักงานสถิติแรงงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการเผยแพร่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค CPI อย่างที่เรารู้นะคะประจำเดือนมีนาคมปี2024ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะทุกคนแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะหรือเฟดนะว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อใดนะคะทุกคนก็ข้อมูลที่เผยแพร่ก็มีการระบุอย่างที่พูดไปนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเดือนมีนาคม2024เนี่ยเพิ่มขึ้น 3.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะทุกคนนั่นก็หมายความว่าเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐในเดือนมีนาคม2024อยู่ที่ 3.5% ซึ่งเป็นกราฟขาขึ้นต่ออีกเดือนจากเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.2% ก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการรายงานรีพอร์ตออกมาวันนี้นะทุกคนก็หลังจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้ออัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เงินดอลลาร์นะคะพุ่งสูงขึ้นนะคะขณะที่ดัชนีหุ้นร่วงกราวนะคะทั้งดัชนีดาวโจนส์นะคะฟิวเจอร์ดัชนีดาวโจนส์ดัชนี S&P แล้วก็ดัชนี Nasdaq นะคะวันนั้นเด็ดร่วงลงมามากกว่า 1% นะคะก็หลังจากทราบอัตราเงินเฟ้อนะคะตลาดมีการคาดการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะคะข้อมูลจาก Fed Watch นะ2ของ CMEI เวลา 9:00 นที่นี่นะคะตามเวลานิวยอร์กก็มีการบ่งชี้ว่าตลาดการเงินตลาดทุนเห็นความน่าจะเป็นประมาณ 80% นะคะที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25% ถึง 5.50% ในการประชุมในวันที่11แล้วก็12มิถุนายนนี้นะคะจากเมื่อวานเห็นความน่าจะเป็น12.6% ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยขณะที่ส่วนมาก 56.1% นะเห็นว่าจะมีการปรับลดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นการรีพอร์ตออกมาวันนี้นะคะมาต่อกันด้วยหลังจากที่มีการรีพอร์ตหรือประกาศออกมานะคะว่าประมาณนี้มาดูนะคะว่าการประมาณการโคล่าเนี่ย เขามีการประมาณการว่ายังไงบ้างนะคะประมาณการโคล่าของประกันสังคมมีการเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้อาวุโสก็ต้องดิ้นรนเมื่ออัตราเงินเฟ้อนะคะก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะเขาก็มีการคาดการในเรื่องของการขึ้นของโคล่านะคะตัวเลขประมาณการล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการปรับอย่างที่วันพูดไปการปรับค่าครองชีพของประกันสังคมในปี2025เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3% นะทุกคนหลังจากที่รัฐบาลรายงานอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาดในเดือนมีนาคมอย่างที่วันรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะจากการคำนวณใหม่เผยให้เห็นเมื่อวันพุธนะคะวันนี้ก็วันเป็นวันพุธนะคะการปรับ การปรับโคล่านะคะที่สูงขึ้นเป็นครั้งที่3ในปีนี้หลังจากการเร่งอัตราเงินเฟ้ออีกครั้งในแต่ละเดือนในปี2024นะคะประมาณการโคล่าในปี2025เนี่ย ครั้งแรกที่วันเคยพูดไปเนาะอยู่ที่ 1.75% นะคะในเดือนมกราคมแล้วก็ 2.4% ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มาเดือนนี้นะคะเขาก็มีการคาดการณ์ว่าเป็น 3% เป็นยังไงมั่งมาดูกันนะคะดัชนีราคาผู้บริโภค CPI นะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดต้นทุนสินค้าและบริการในวงกว้างนะเพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนมีนาคมจากปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยที่รายงานเมื่อวันพุธวันนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.2% ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มากกว่าการคาดการเฉลี่ย 3.4% จากนักเศรษฐศาสตร์อัตรา แกนคือคอร์ CPI นะคะที่เรียกว่าซึ่งไม่รวมอาหารไม่รวมราคาอาหารแล้วก็พลังงานที่ผันผวนเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งทรงตัวจากเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็สูงกว่าการคาดการที่ 3.7% นะคะโคล่านะคะอิงตามชุดย่อยนะคะทุกคนดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับผู้มีรายได้ค่าจ้างในเมืองและคนงานเสมียนนะคะ CPI ดับเบิลยูตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์เป็น 3.5% เพิ่มขึ้นจาก 3.1% ในการ อ่านครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็แซงหน้าผู้รับประกันสังคมของโคล่าที่ 3.2% เริ่มได้รับในเดือนมกราคมนะคะนั่นหมายความว่าผู้บริโภคสูงอายุกำลังสูญเสียกำลังซื้อนะคะแมรี่จอห์นสันนักวิเคราะห์ประกันสังคมแล้วก็นโยบายเมดิแคร์ที่เกษียณอายุแล้วนะเขามีการกล่าวไว้นะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าทุกสิ่งที่ผู้อาวุโสใช้จ่ายมากที่สุดนะคะกับได้รับผลกำไรที่ชัดเจนที่สุดข้อมูลศูนย์พักพิงเพิ่มขึ้น 5.7% นะคะเมื่อเทียบเป็นหลายปีนะคะแล้วก็บริการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 7.5%ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2500คิดเป็นปีไทย2553จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งสิแรงงานบริการขนส่งเพิ่มขึ้น 10.7% แล้วก็ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.0% นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะโคล่าคำนวณยังไงก็สำนักงานประกันสังคมกำหนดโคล่าในแต่ละปีนะคะตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับผู้มีรายได้ค่าจ้างในเมืองแล้วก็คนงานเสมอตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะถึงเดือนกันยาก็คือ3เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะทุกคนดัชนีสำหรับผู้มีรายได้ค่าจ้างใน
เมืองส่วนใหญ่จะสะท้อนถึงดัชนีกว้างๆนะคะที่กระทรวงแรงงานเผยแพร่ในแต่ละเดือนนะแม้ว่าจะแตกต่างเล็กน้อยก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้น 3.5% ดัชนีสำหรับผู้มีรายได้ค่าจ้างในเมืองเพิ่มขึ้น 3.5% นะคะ คนแรกในปี2024คืออะไรเดี๋ยวมาทวนกันนิดหนึ่งนะคะผู้สูงอายุได้รับเช็คประกันสังคมเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อต้นปีเพื่อช่วยให้ผู้รับเข้าทันต่ออัตราเงินเฟ้อนั่นทำให้ผลประโยชน์ของผู้เกษียณอายุโดยเฉลี่ยนะคะเพิ่มขึ้น$59ต่อเดือนเนาะอันนี้ก็พอทราบกันนะคะผู้อาวุโส กับโคราชเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายังได้รับค่าจ้างนี่ยังไม่มากพอนะทุกคนโคราชมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้รับประกันสังคมก้าวทันภาวะเงินเฟ้อเพื่อให้มาตรการการครองชีพของพวกเขาไม่ตกต่ำลงนะคะแต่มันไม่ได้ผลในความเป็นจริงนะทุกคนความยากจนได้เพิ่มขึ้นในหมู่ชาวอเมริกันอายุ65ปีขึ้นไปเป็น 14.1% ในปี2022นะจาก 10.7% ในปี2021ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากลุ่มอายุใดๆนะคะตามข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมที่วันเพิ่งจะพูดไปนะคะแซงหน้าผู้รับโคราชที่ 3.2% ในปีนี้ผู้อาวุโสจึงตกอยู่ในอันตรายมากคือในภาวะที่แบบว่ายังล้าหลังอยู่นะคะก็คือไม่สอดคล้องกับเงินเฟ้อนะคะเพราะว่าปีนี้ที่ผู้รับประกันสังคมนะคะเขาได้รับโคราชได้เพิ่มขึ้น 3.2% ใช่ไหมแต่ว่าเดือนมีนาคมเนี่ย อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันอยู่ที่รายงานเนี่ยอยู่ที่ 3.5% คือสูงกว่านะคะก็ทำให้ผู้อาวุโสเนี่ยตกอยู่ในสภาพที่คล้ายๆกับอันตรายมากขึ้นไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคนนั่นทำให้การเกษียณอายุไร้กังวลสำหรับหลายๆคนนะคะจอห์นสันกล่าวอย่างนี้นะคะแล้วก็เมื่อฤดูการภาษีกำลังจะสิ้นสุดลงในวันจันทร์นะคะผู้อาวุโสจำนวนมากขึ้นนะจึงพบว่าตนเป็นหนี้ภาษีประกันสังคมในปีนี้นะคะโคราชเพิ่มขึ้น 5.9% ในปี2022นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น21เนาะแล้วก็เพิ่มขึ้น 8.7% ในปี2022แล้วก็เพิ่มขึ้น 3.2% ในปีนี้วันจำสับสนหรือเปล่าทุกคนพูดเป็นภาษาไทยดีกว่าเนาะคนละเพิ่มขึ้น 5.9% ในปี2064ก็ปี2000 21ไหมทุกคนแล้วก็เพิ่มขึ้น 8.7% ในปี2566 66ก็คือปี2023เนาะก็แสดงว่า 5.9 เนี่ยจำพศคริสต์ศักราชกับพศภาษาไทยนะเอาภาษาไทยดีกว่านะทุกคนก็เพิ่มขึ้น 5.9% ในปี2564นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 8.7% ในปี2566 66ก็ปีที่แล้ว2023แล้วก็ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ในปี67คือมันจำสับสนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนคือทุกเดือนตุลาคมเขาก็จะมีการประกาศนะคะอย่างปีนี้ที่มันเพิ่มขึ้น 3.2% เนี่ยเขามารับปี2067ใช่ไหมแต่ว่าเขาประกาศตุลา2023ก็มารับ2024อะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำให้รายได้ของผู้คนเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนเงินประกันสังคมของคุณที่ต้องเสียภาษีขึ้นอยู่กับรายได้ที่ของคุณนะคะก็มีบางรัฐอาจจะมีการลดหย่อนด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากเกณฑ์รายได้ที่กำหนดให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมเป็นภาษีไม่เคยได้รับการปรับตามอัตราเงินเฟ้อนับตั้งแต่ภาษีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีเท่าไหร่ที่เราพูดกัน1984นะทุกคนผู้เสียภาษีที่มีอายุมากกว่าจะต้องรับผิดต่อภาษีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเมื่อเวลาผ่านไปนะคะแล้วก็ส่วนของสิทธิ
ประโยชน์ที่ต้องเสียภาษีสามารถเพิ่มขึ้นเป็นรายได้หลังเกษียณจอร์จันกล่าวนะทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าวหรืออาร์ติเคิลที่ออกมาวันนี้นะคะวันที่10เมษายนปี2024นะคะอันนี้ก็เพิ่งจะออกมาวันนี้นะคะทุกคนวันก็เอามานั่งทำคลิปนะยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มาเจอกับวันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศขึ้นๆลงๆนะทุกคนในบ้านวันนี้เย็นๆนะพรุ่งนี้จะเป็นประมาณ60หน่อยๆหรืออะไรประมาณนี้นะทุกคนอุ้ยมาแล้วพ่อหนุ่มน้อยของมามิโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันกับคูเปอร์ไปแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายชอบมากอันนี้วันซื้อมาจากเดนเวอร์ที่วันไปซื้อของร้านเอเชียนะคะเขาก็ชอบคูเปอร์ชอบมากไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ